พระตำหนักคำหยาดพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรพระตำหนักคำหยาดปัจจุบันเป็นโบราณสถานตั้งอยู่ในเขตวัดร้างชื่อว่าวัดโพทองตำบลคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพระตำหนักคำหยาดเป็นพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่3เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและมีพระสมัญญานามว่าขุนหลวงหาวัดพระตำหนักหลังนี้เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับระยะหนึ่งก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปวัดประดู่ทรงธรรมพระตำหนักคำหยาดอยู่ถัดจากวัดโพทองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2.5 กิโลเมตรพระตำหนักตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนาก่อด้วยอิฐถือปูนขนาดกว้าง10เมตรยาว20เมตรสภาพปัจจุบันมีเพียงผนัง4ด้านเครื่องบนไม่มีเหลือยกพื้นสูงมีใต้ถุนและเจาะช่องใต้ถุนเป็นประตูโค้งแหลมตามแบบที่นิยมตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีมุกย่อกระเป๋าด้านหน้าและทิศตะวันออกด้านศิลปกรรมเช่นลวดลายประดับซุ้มจรนำหน้าต่างมีมุกเด็ดด้านหน้าและด้านหลังภายในทาดินแดงปูพื้นกระดาน